หัวข้อสำหรับค่ำคืนนี้วันพฤหัสนี้นะครับ Selling Concept สำหรับ ABO นะครับขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ Amway นะครับเป็นหัวข้อที่พิเศษมากๆเลยวันนี้ที่อยากจะชวนพวกเรามาทบทวนนะมาตกผลึกทางความคิดนะสร้างธุรกิจนี้ได้อย่างสนุกสนานและเติบโตไปด้วยกันนะครับขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ Amwayก็ถือว่าเป็นท็อปิกที่ล้ำลึกนะเรื่องนี้ในธุรกิจแอมเวย์เพราะว่าที่แอมเวย์เรื่องการขายนะครับมันเป็นเรื่องที่พิเศษไม่เหมือนกับงานอื่นๆล่ะครับทุกท่านเอาล่ะครับเราไปติดตามกันดีกว่านะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับเนื้อหาในค่ำคืนนี้นะครับอยากจะเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับนี่ในคู่มือดำเนินธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวย์ที่พวกเรารับกันไปทุกคนนะครับซึ่งแอมเวย์เขาก็บอกไว้นะครับว่าการเริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์ของเราทุกคนเนี่ยครับนะเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ครับเข้าใจเรื่องอะไรครับเข้าใจเรื่องแผนการขายและการตลาดของแอมเวย์ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐาน2อย่างด้วยกันนั่นก็คือการขายและการสปอนเซอร์นะครับพื้นฐาน2ประการนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งถ้าเราจะประสบความสำเร็จแอมเวย์เราจะสนุกแค่การทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับทุกท่านเราต้องบาลานซ์และเราต้องสมดุลทั้งงานที่เราจะต้องขายและการขยายธุรกิจเราเรียกว่าการสปอนเซอร์แต่ที่ Amway มันก็จะมีความพิเศษว่าเอ๊ะขายแบบ Amway หรือสปอนเซอร์แบบ Amway มันเป็นยังไงแนวคิดในการสปอนเซอร์ผมได้พูดไว้ในอาทิตย์ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องของแนวคิดของการขายในธุรกิจนี้ทำยังไงเราสร้างธุรกิจนี้พวกเราทุกคนในฐานะผู้นำพวกเรากำลังจะมาเรียนรู้เพื่อจะทำธุรกิจแอมเวย์ให้เป็นใช่ไหมครับทุกท่านนั่นคือการที่เราสามารถสร้างองค์กรธุรกิจของเราไปสู่ระดับการเป็น 21% ได้นี่คือเป้าหมายของการเรียนรู้ของพวกเราในเบื้องต้นเนี่ยครับเมื่อเรามีเป้าหมายและเราเข้าใจแบบนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราก็คือว่าในแผนการขายการตลาดแอมเวย์เนี่ยครับเราต้องเข้าใจหัวใจของความสำเร็จนะครับหัวใจความสำคัญของแผนการขายและการตลาดของ Amway หลักการมันคือการช่วยเหลือให้ผู้อื่นสำเร็จครับนี่ครับคือคอนเซ็ปต์คือแนวคิดที่อยู่ในแผนการขายและการตลาดของ Amway การช่วยเหลือให้ผู้อื่นสำเร็จเนี่ยเราต้องช่วยเหลือให้ผู้อื่นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเพราะถ้าเราช่วยเหลือให้ผู้อื่นสำเร็จแผนการตลาดก็จะตอบแทนรายได้ให้เราอย่างมากมายเลยและความสำเร็จของเราจะยั่งยืนครับถ้าคนที่เราไปช่วยเหลือให้เขาสำเร็จเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนำความรู้ประสบการณ์ที่เขาเรียนรู้จากเราได้รับความช่วยเหลือจากเราไปสอนและช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปตามแผนการตลาดเพราะทุกคนคือเจ้าของธุรกิจทุกคนสามารถสร้างความสำเร็จได้มากเท่าที่ตัวเองตั้งใจละครับเพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจของแผนนะครับพวกเราจำเอาไว้นะครับถ้าเราอยากสำเร็จตามแผนการขายและการตลาดของ Amway เราต้องมีงานพื้นฐานสำคัญ2ประการซึ่งจะต้องทำให้บาลานซ์กันและทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้คือทั้งการขายและการสปอนเซอร์ครับแล้วใช้หัวใจสำคัญเพื่อจะสร้างความสำเร็จในตามแผนการตลาด Amway คือการช่วยเหลือให้ผู้อื่นสำเร็จคือช่วยเหลือให้ผู้อื่นช่วยเหลือตัวเองได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างธุรกิจบนหลักการแบบนี้ครับธุรกิจเราจะสร้างองค์กรธุรกิจแบบ 21% เกิดขึ้นมาอย่างมั่นคงอย่างมีอนาคตแน่นอนครับทุกท่านทีนี้ธุรกิจแอมเวย์มีปณิธานที่จะเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครๆจะมีโอกาสจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองได้แบบง่ายๆนะครับบนโลกธุรกิจของทั่วๆไปนะครับแต่วันนี้พวกเราทุกคนเราโชคดีครับนะครับที่แอมเวย์เนี่ยเปิดโอกาสให้พวกเรามีโอกาสมาลองเรียนรู้มาลองเริ่มต้นเพื่อจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแต่ที่สำคัญล่ะครับนะมันก็น่าเสียดายครับที่มีสาเหตุบางอย่างซึ่งเป็นสาเหตุหลักด้วยนะครับที่ทำให้ผู้คนเนี่ยล้มเลิกจากธุรกิจนี้ไปอย่างน่าเสียดายทั้งที่โอกาสมาถึงเขาแล้วนะครับโอกาสมาอยู่ในมือเขาแล้วและโอกาสมาอยู่ในครอบครัวเขาแล้วแล้วทำไมล่ะครับที่ผู้คนกลุ่มหนึ่งที่เขาต้องล้มเลิกจากธุรกิจนี้ไปอย่างน่าเสียดายคำตอบมันก็คือเขาเข้ามาแล้วเขาไม่มีรายได้ครับเขาเข้ามาสร้างธุรกิจแต่เขากลับไม่มีรายได้แล้วทำไมเขาถึงไม่มีรายได้ล่ะครับคำตอบก็คือเขาขายไม่เป็นครับทุกท่านผมอยากจะพูดเป็นภาษาของผมแบบนี้นะครับนี่ครับเป็น
สาเหตุหลักที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเลยครับที่ทำให้ผู้คนกลุ่มหนึ่งที่ต้องล้มเลิกจากธุรกิจนี้ไปซึ่งความจริงถ้าเขาเข้าใจหลักการของธุรกิจนี้เขาสามารถจะมีรายได้เขาสามารถจะทำการขายในแบบฉบับพิเศษของ MBA ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวผมจะขยายความต่อไปนะครับในทางกลับกันถ้าคนคนหนึ่งจะอยู่ในธุรกิจนี้แสดงว่าอะไรครับถ้าเขาจะต้องอยู่ในธุรกิจนี้ได้แสดงว่าเขาต้องมีรายได้ครับซึ่งเรามีเครื่องมือเรามี tool ซึ่งเป็นแผนการขายการตลาดของ MBA ซึ่งเป็นแผนและเครื่องมือที่เราสามารถนำมาสร้างรายได้นะครับเพราะเราสามารถมีรายได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ทักษะการขายให้เป็นนะครับซึ่งเป็นการขายแบบ Amway นะครับทุกท่านเอาละครับแล้วขายเป็นมันขายยังไงเหรอขายเป็นเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงการขายเก่งๆนะครับไม่ได้พูดถึงการพูดเก่งๆแต่การขายเป็นแบบ Amway ในภาษาของผมซึ่งผมอธิบายความต่อไปเนี่ยจะทำให้พวกเราเข้าใจง่ายแล้วพวกเราทุกคนจะเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจแบบสนุกสนานในเรื่องการขายอย่างแน่นอนโอเคมั้ยครับวันนี้ผมไม่ได้มาสอนทุกท่านให้พวกเราเป็นคนที่ขายเก่งนะครับเหมือนผมเองเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบงานขายนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ขายเก่งแต่วันหนึ่งนี้วันที่ผมเข้าใจหลักการ MBA ผมก็ต้องเรียนรู้เรื่องการขายครับเพื่อที่จะขายให้เป็นครับทำไมต้องเรียนรู้ครับเพราะว่าหัวใจของแบงก์การตลาดนี้เราต้องขายเป็นและสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์ได้ใช่ไหมครับทุกท่านเอาละครับทีนี้ขายเป็นขายยังไงล่ะครับทุกท่านการขายเป็นก็คือการที่เราสามารถที่จะสร้างยอด PV ในกลุ่มธุรกิจส่วนตัวของเราได้ด้วยตัวเราเองนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นถ้าคนคนหนึ่งเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วเขาสามารถสร้างยอดกลุ่ม PV ธุรกิจส่วนตัวเขาได้ด้วยตัวเองเนี่ยครับทุกคนจะมีรายได้ครับทุกท่านแล้วปัจจุบันเนี่ยน่าตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่สินค้าชิ้นแรกออกไปจากธุรกิจเราจะมีรายได้ขั้นต่ำอยู่แล้วนะครับจาก CSI คือ10% เลยนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นเราเพียงแค่เรียนรู้ที่จะทำการขายให้เป็นเมื่อเราสร้างยอด PV ในกลุ่มธุรกิจส่วนตัวเราได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะก็เราจะเริ่มมีรายได้แล้วครับทุกท่านทำไมเราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะขายให้เป็นเรื่องแรกเลยครับอยากนั่งคุยกับพวกเรานี่คือธุรกิจครับขึ้นชื่อว่าธุรกิจนะครับทุกธุรกิจบนโลกนี้ก็ต้องมีเรื่องการขายกันทั้งนั้นล่ะครับทุกท่านในธุรกิจ Amway เราก็เหมือนกันนะเมื่อมันเป็นธุรกิจแสดงว่าการขายก็เป็นหลักที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจทุกธุรกิจสำเร็จใช่ไหมครับ Amway ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องขายเป็นนะครับย้ำอีกทีนะครับเราต้องขายเป็นแล้วเราจะสำเร็จในธุรกิจเราจะขายเก่งหรือไม่สำคัญเท่ากับการขายเป็นครับทุกท่านนะโอเคเรื่องแรกนะครับมันคือธุรกิจครับมันเราต้องเรียนรู้เรื่องหลักการขายให้เป็นครับนะครับอันที่2ครับในธุรกิจนี้เราเป็นอองเทอร์โปรเนอร์นะครับเราคือผู้ประกอบการเราคือเจ้าของธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าธุรกิจไหนบนโลกนี้ถ้าเขาขายไม่เป็นเขาจะสำเร็จได้ไหมครับทุกท่านแน่นอนครับไม่มีใครจะสำเร็จได้นะครับในเชิงธุรกิจถ้าเขาขายไม่เป็นในธุรกิจ Amway ก็เช่นเดียวกันนะครับ Amwayเปิดโอกาสให้กับพวกเราเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วแน่นอนครับเรื่องการขายไม่ใช่เรื่องที่เราขายเป็นกันมาตั้งแต่แรกไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องมีทักษะที่ชำนาญติดตัวมาก่อนใช่ไหมครับแต่เมื่อเรามีโอกาสมาเป็นเจ้าของธุรกิจมาเป็นองค์ประกอบมาเป็นผู้ประกอบการงานขายเป็นงานขายเบื้องต้นมันเป็นภารกิจหลักของเจ้าของธุรกิจทั้งนั้นแหละครับพวกเราอยากสำเร็จในเบก็ต้องตั้งใจเรื่องนี้ครับต้องเรียนรู้เรื่องการขายเป็นเพราะเราคือเจ้าของธุรกิจนะครับข้อที่3ครับทำไมต้องขายให้เป็นครับแน่นอนครับบนแผนการขายและการตลาด Amway เราต้องสปอนเซอร์ผู้คนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสปอนเซอร์ผู้คนเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของเราครับที่ต้องช่วยเหลือให้คนที่เดินตามเรามาทำเป็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราขายเป็นเราก็จะมีโนว์ฮาวครับมีองค์ความรู้ในการหารายได้เบื้องต้นแหละครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราสามารถเรียนรู้ที่สร้างโนว์ฮาวเป็นของตัวเองในการหารายได้ในขั้นต้นได้นั่นหมายความว่าเราจะช่วยเหลือผู้คนที่เดินตามเรามาในองค์กรเราทั้งกว้างทั้งลึกกี่คนก็ได้ใช่ไหมครับทุกท่านนี่เป็นความพิเศษเพราะนั้นยังขายไม่เป็นก็เรียนรู้ดีครับนะครับถ้ายังขายไม่ชำนาญก็ลองเพิ่มทักษะดูสิครับเพราะว่าวันหนึ่งที่เราทำเป็นเรากำลังจะมีโนว์ฮาวในการหารายได้เบื้องต้นเป็นของตัวเองและจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามีความสุขและสนุกในการสร้างธุรกิจนี้แหละครับทุกท่าน
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีนอในการหารายได้เราหารายได้จากแผงการตลาดและแผงการขายในของ MLM ไม่เป็นหลายคนถึงเลือกไปล่ะครับทุกท่านซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับธุรกิจนี้ไม่ใช่เรื่องของการชวนคนต้อนคนเข้ามาอยู่ในธุรกิจเยอะๆแล้วเราจะสำเร็จนะครับมันเป็นเรื่องของธุรกิจที่เรากำลังถ่ายทอดและขายโน้ตฮาวโดยการช่วยเหลือให้คนอื่นสำเร็จต่างหากครับเพราะถ้าเราขายเป็นเรามีโน้ตฮาวเรามีการหารายได้ได้เรารู้แล้วว่าหารายได้ได้ยังไงเพื่อนคนที่เดินตามเรามาจะโชคดีมากๆเลยใช่ไหมครับและเขาก็ตื่นเต้นด้วยครับเพราะเขาเห็นว่าเราทำได้เขาก็จะเชื่อมั่นในตัวเราครับเขาก็จะตั้งใจเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำมาแน่นอนครับเมื่อเรามีโน้ตฮาวในการหารายได้แล้วเราแค่ขายเป็นเราไม่ได้เน้นเรื่องการขายเก่งนะครับย้ำอีกทีนะครับขายเก่งเป็นเรื่องดีแต่ที่ Amway เราเน้นการขายเป็นและการมีโน้ตฮาวในการขายเป็นครับทุกท่านโอเคมาดูข้อต่อไปครับทำไมเราต้องเรียนรู้เพื่อให้ขายเป็นครับเราเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมครับเราจะได้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับความเชื่อมั่นในธุรกิจนี้จริงๆมันสร้างได้ง่ายนิดเดียวครับซึ่งเราสามารถทำด้วยตัวเองคือเราสามารถสร้างกลุ่มหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวเองนะครับมันอาจจะเป็นแค่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันอาจจะเป็นแค่สบู่ PV แค่200 300อาจจะเป็นแค่โปรตีนกระป๋องละแค่ 1,000 เองเราขายชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อเราเคยผ่านประสบการณ์ใช่ไหมครับผู้นำชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เราขายได้เราตื่นเต้นใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมเราตื่นเต้นในขณะงานเดิมๆเราอาจจะขายสินค้าที่มีมูลค่าหลายหมื่นหลายแสนหรือเป็นหลักล้านเรายังไม่ตื่นเต้นเหมือนกับขายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ในธุรกิจของเราเองที่เป็นหลักร้อยเองนะครับสินค้าพื้นๆเมื่อเราทำได้เราจะตื่นเต้นทำไมเราตื่นเต้นครับเพราะมันเป็นการเพิ่มหรือสร้างความเชื่อมั่นในตัวเราเพราะเมื่อเราทำได้แสดงว่าจะมีผู้คนทำได้ใช่ไหมครับอย่างนี้เราตื่นเต้นไหมครับเมื่อเราทำได้แสดงว่าเรามีความมั่นใจเรามีโน้ตฮาวแสดงว่าเรารู้เลยว่าเมื่อเราทำได้แบบนี้เราเชื่อมั่นแบบนี้เราสามารถจะสำเร็จในธุรกิจนี้ได้แน่นอนเราก็เลยตื่นเต้นแหละครับเราจะมีความหวังความหวังเราจะลุกโชนทุกครั้งที่เราสามารถทำเรื่องเล็กๆได้เรียกว่าการขายเป็นเนี่ยครับทุกท่านดีไหมครับเพราะฉะนั้นอย่ามัวหาความเชื่อมั่นจากการฟังคนสำเร็จนะครับกลับมาที่ธุรกิจตัวเองครับเราต้องเริ่มสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจของเราจากการที่เราค่อยๆเรียนรู้ที่จะขายให้เป็นได้ด้วยตัวเองสุดยอดมากกว่าเป็นไหนๆนะครับทุกท่านใครเข้าใจไอเดียที่ผมสื่อแล้วกด888มาหน่อยนะครับเราจะได้มีความสุขในการทำธุรกิจนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปมีคนถามว่าจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตัวเองได้ยังไงแบบไฟลุกโชติช่วงกลับไปทำงานพื้นฐานที่ S1 นะครับขายให้เป็นครับขายสินค้าแค่หลักร้อยให้กับเพื่อนรักของเราญาติรักของเราเป็นความตื่นเต้นเราจะเกิดขึ้นทันทีครับทุกท่านความเชื่อมั่นเราก็จะเพิ่มขึ้นได้ทุกวันทุกวันทุกวันพวกเราลองจินตนาการดูตามผมนะครับพวกเราว่าจริงไหมครับเอาละครับต่อไปครับทำไมเราจะต้องเรียนรู้เรื่องการขายเป็นครับเพราะเมื่อเราตั้งใจที่จะเรียนรู้การขายเป็นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยครับเราจะกลายเป็นคนที่กลับมาโฟกัสเรื่องการเรียนรู้สินค้าใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้สินค้าเราจะขายได้ยังไงจริงไหมครับการที่เรามีเป้าหมายและเข้าใจว่าเราต้องเรียนรู้ทักษะในการขายเป็นทุกคนที่คิดเรื่องนี้จะกลับมาโฟกัสเรื่องการเรียนรู้และการใช้สินค้าอย่างตั้งใจไงครับทุกท่านหลายคนยังไม่ใช้สินค้าเลยยังไม่รู้เรื่องสินค้าเลยยังไม่อินสินค้าเลยแล้วจะไปสร้างธุรกิจแล้วมันก็ทำให้หลายคนเนี่ยเมื่อเดินไปสร้างธุรกิจในรูปแบบนั้นแหละครับโดยที่เรายังไม่ประทับใจในสินค้ายังไม่เรียนรู้เรื่องสินค้ายังไม่อินสินค้าเขาก็จะต้องเลิกไปโดยอัตโนมัติแน่นอนครับทุกท่านเป็นเราก็อย่าไปเดินทางนั้นครับเรากลับมาสนุกในการเรียนรู้และใช้สินค้าเพื่อตั้งเป้าหมายที่จะขายให้เป็นนะครับทุกท่านเห็นไหมครับมันเป็นเคล็ดลับใช่ไหมครับเพราะตั้งเป้าหมายที่จะขายให้เป็นนะครับและทุกคนก็จะกลับมาเรียนรู้และสนุกกับการเรียนรู้เรื่องสินค้าและการใช้สินค้าซึ่งเรียนรู้ด้วยตัวเราเองเห็นไหมครับง่ายๆเลยจริงไหมครับนะครับอันต่อไปครับทำไมเราต้องมาเรียนรู้เรื่องการขายเป็นการขายเป็นมันจะช่วยเราสร้างธุรกิจและจะช่วยเราสามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นได้ยังไงครับเพราะว่าเรื่องการขายนะครับมันคือการนำข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องราวของสินค้าเรื่องราวประสบการณ์การใช้ไปสู่คนรอบข้างเราจริงไหมครับอาจจะเป็นเพื่อนรักเราญาติรักเราซึ่งการทำเรื่องนี้มันง่ายๆนะครับความจริงเนี่ยครับเอาเจตนาเอาความรู้สึกดีๆเอาสินค้าไปสู่ผู้คนนะครับเพราะงั้นเมื่อเราเอาสินค้าไปสู่ผู้คนแบ่งปันประสบการณ์จากการใช้ลองค้นหาความต้องการของเขาหรือเป็นพอยต์ของเขาแล้วเอาสินค้าเราไปแก้ปัญหาเขาเราจะได้ฝึกการตอบข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งของผู้คนเลยครับซึ่งแน่นอนครับ
ข้อโต้แย้งและข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าแห่งเวเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดาอย่างเช่นคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าไอ้สินค้าแห่งเวมันแพงนี่เป็นข้อโต้แย้งที่เป็นอะไรนะครับเป็นคลาสสิกอะครับแพงนะฮะแต่เราเข้าใจแล้วใช่ไหมครับทุกท่านสินค้าแห่งเวดูราคาข้างขวดเหมือนว่าจะแพงแต่ความจริงมันแพงไหมครับมันเป็นสินค้าที่ไม่แพงเลยเป็นสินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคาและก็ประหยัดมากๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าท้องตลาดจริงไหมครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งเป้าหมายที่จะขายเป็นเราได้ทำงานพื้นฐาน S1 จะทำให้เราเริ่มสนุกกับการคุยกับผู้คนนะครับทุกท่านแต่ถ้าเราเริ่มต้นไปสู่การสปอนเซอร์หรือเคลียร์โอกาสทางธุรกิจเลยเนี่ยข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยมันมีอีกหลายข้อใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราเป็นคนใหม่เนี่ยครับบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้อาจจะยังไม่มีประสบการณ์เรื่องการชำนาญเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสปอนเซอร์เนี่ยครับเราต้องทำควบคู่กับอัพไลน์ก่อนนะครับทุกท่านในฐานะที่เราเป็น ABO ใหม่ๆเป็นนักธุรกิจใหม่ๆนะครับแต่เรื่องขายสินค้าง่ายเลยครับสินค้าไหนที่เราใช้แล้วชอบเราสามารถนำไปสู่ผู้คนรอบข้างเราแบบสบายๆแบบการแบ่งปันแบบนี้ครับแล้วก็เราก็สนุกครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้ซ้ำๆไปครับทุกๆข้อโต้แย้งเรื่องราวของสินค้า Amway มันมีคำตอบทั้งหมดอยู่แล้วล่ะครับทุกท่านเราก็จะมีทักษะมากขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะมีความสุขมากขึ้นกับการที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่เข้าใจสินค้า Amway ที่เขารู้สึกว่าแพงรู้สึกว่ามันไม่ดีกลายมาเป็นคนที่รักสินค้า Amway และทำให้เราสร้างความเชื่อมั่นในตัวเราด้วยเราก็สนุกด้วยในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับอันต่อไปครับทำไมการขายเป็นทำให้เราสนุกกับการสร้างธุรกิจนี้ครับเพราะว่าอะไรครับทุกๆครั้งที่เราขายได้มันทำให้เรามีรายได้ใช่ไหมครับเรื่องที่ทำให้คนตื่นเต้นง่ายที่สุดหรือแม้กระทั่งตัวเราก็คือเรามีรายได้ครับทุกท่านเรามีรายได้จากธุรกิจใช่ไหมครับนะครับเพราะถ้าเรามีรายได้จากธุรกิจเราจะมีความตื่นเต้นครับซึ่งรายได้ก้อนแรกๆของเราในแอมวไม่จำเป็นต้องเป็นรายที่ก้อนที่มันเยอะนะครับมันอาจจะเป็นแค่หลักร้อยหลักพันต้นๆแค่นั้นเองหรือหลักไม่ถึงหมื่นเนี่ยครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเราขายเป็นเราจะตื่นเต้นทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและตื่นเต้นทั้งปีครับเพราะฉะนั้นขายเป็นนะครับทุกท่านมันได้มากได้น้อยไม่เป็นไรครับเพราะเรามีความตื่นเต้นความสำเร็จบริโภคความตื่นเต้นเป็นอาหารนะครับถ้าเราขายเป็นแสดงว่าเราสามารถตื่นเต้นได้ทุกวันจริงไหมจริงไหมเออนะครับความสำเร็จทุกความสำเร็จในแผงตลาดแอมเวย์อาหารของความสำเร็จคือความตื่นเต้นครับเพราะถ้าเรามีความตื่นเต้นความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ยากครับทุกท่านพวกเราว่าดีไหมอย่างนี้ใครคิดว่าพรุ่งนี้ต้องสร้างความตื่นเต้นในตัวเองแล้วล่ะเราจะต้องทำการขายเป็นสักชิ้นหนึ่งกดแปลๆมาหน่อยครับไปฝึกภาคสนามเคลียร์ก็โต้แย้งเคลียร์ก็สงสัยเนี่ยครับสนุกแน่นอนให้กล้าทำครับเพราะเราคือเจ้าของธุรกิจเราคือองค์ทรูโพเนอร์นี่มันคือธุรกิจของเราสิ่งเหล่านี้เราต้องทำให้เป็นด้วยตัวเองนะครับทุกท่านเมื่อเราขายเป็นสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพยายามเรียนรู้จากที่ไม่ค่อยอยากขายขายไม่เป็นกลัวเหมือนผมมีกลัวเลยนะครับแต่เมื่อเราตั้งเป้าหมายที่จะสำเร็จในธุรกิจนี้เรารู้ว่านี่คือเงื่อนไขของความสำเร็จคือการขายเป็นเราก็ต้องเรียนรู้และเพิ่มทักษะสุดท้ายเราทำได้ทำเป็นเราก็จะกลายเป็นแบบอย่างของผู้นำในองค์กรตัวเราครับนะครับทุกท่านครับเราอยากสำเร็จกันไหมครับใครอยากสำเร็จกด888มาหน่อยนะครับผมให้เคล็ดลับนะครับทุกท่านวิธีการที่อยากสำเร็จในธุรกิจนี้คือตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองทำทุกเรื่องให้เป็นแบบอย่างของผู้นำหรือเป็นแบบอย่างของคนในองค์กรของทุกท่านเองแหละครับเมื่อเราตั้งใจแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีเหตุผลไหนที่จะทำให้เราไม่สำเร็จในธุรกิจนี้เพียงแต่ว่าจะสำเร็จช้าสำเร็จเร็วขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองแต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อเรามีความตั้งใจแล้วทิศทางเราชัดเจนแล้วเราทุกคนจะได้ผลลัพธ์ความสำเร็จตามแผนการตลาดการขายและการตลาดของ Amway อย่างแน่นอนครับทุกท่านเพราะฉะนั้นจงเป็นแบบอย่างผู้นำทางธุรกิจในองค์กรของเราเองเราคือคนที่สุดยอดที่สุดแล้วละครับในธุรกิจของเรานะครับทุกท่านก็เป็นกำลังใจนะครับทีนี้แหละครับแล้วขายเก่งไม่ดีเหรอดีครับแต่ใน AG Next เราสอนให้ทุกท่านขายเป็นนะครับแต่ถ้าท่านขายเป็นบ่อยๆเดี๋ยวท่านจะขายเก่งเองครับไม่น่ากลัวหรือถ้าใครที่ต้องขายเก่งอยู่แล้วก็ทำไปได้เลยนะครับเพราะว่ายิ่งเราขายเก่งโบนัสเราจะได้เยอะและเร็วขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเบื้องต้นเราต้องเรียนรู้ที่จะขายเป็นก่อนขายเป็นในกลุ่ม AG Next ของเราแบบไว้แล้วใช่ไหมครับลองตั้งเป้าหมายเพื่อการขายเป็นตรงระดับที่ 6% ถึง 9% ครับทุกท่านทำไมถึงเลือกตรงนี้นะครับทำไมไม่เลือกเป็น12 15 18 21ล่ะมันไม่ดีกว่าหรือเปอร์เซ็นต์สูงๆเอาละครับจากประสบการณ์ของผมนะครับไม่ว่าทุกระดับเรียนสูงเรียนต่ำวัยวุฒิขนาดไหนความรู้การศึกษาขนาดไหน
ประสบการณ์มันบอกเราว่าถ้าคนคนหนึ่งอยากสำเร็จในธุรกิจนี้การที่เขาจะมีกลุ่มหรือว่าสร้างยอด PV ในกลุ่มธุรกิจส่วนตัวของตัวเองประมาณ 15,000 หรือถึง 9% หรือประมาณสัก 45,000 นะครับมันเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องทำการขายที่ยากเย็นนักแค่ใช้ชอบแชร์แบ่งปันไม่ต้องใช้ทักษะในการขายใดๆเลยก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับทุกท่านทีนี้เมื่อเราทำได้เราเอาสิ่งที่เราทำได้แบบง่ายๆเราสอนคนอื่นได้เราจะได้มั่นใจครับเพราะฉะนั้นให้เราเรียนรู้วิธีการทำง่ายๆแต่เราไม่ได้สอนให้พวกเราทุกคนคิดเล็กตั้งเป้าหมายเล็กนะครับเราเพียงแต่ตั้งเป้าหมายใหญ่แต่ทำเรื่องเล็กๆครับทุกท่านก้าวเล็กๆของเราเนี่ยนะครับจะทรงพลังมากๆซึ่งผมจะทำให้พวกเราดูต่อไปว่าถ้าพวกเราตั้งเป้าหมายขายเป็นในระดับที่6ที่ 9% แค่นี้เราก็จะตื่นเต้นเราก็จะมีความเชื่อมั่นเราก็จะมีความสุขและสามารถเป็นแบบอย่างของผู้นำได้เลยเพราะว่าอะไรครับถ้าเราทำได้แบบนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ารายได้ต่อเดือนเราจะอยู่ระหว่าง 1,500 บาทถึง 8,999 บาทต่อเดือนเลยนะครับทุกท่านซึ่งมันไม่ได้น้อยเลยใช่ไหมครับ1,500ดูเหมือนน้อยแต่ไม่น้อยนะครับทุกท่านหรือถ้าเราขายเป็นค่อนข้างไปทางขายเก่งได้นิดหน่อยเราอาจจะมีรายได้มากถึง 8,999 บาทต่อเดือนนะครับยากไหมครับพวกเราไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสนับสนุนให้ทุกคนเรียนรู้เพื่อที่จะขายเป็นในแบบ AGNX ที่เราออกแบบมานะครับ 6-9% เพื่อทุกท่านลองตั้งเป้าหมายนะครับนี่คือ small win ของเราครับ small win ที่เราค่อยๆเรียนรู้ครับนะครับไม่จำเป็นว่าเดือนนี้ต้องได้แต่เราเรียนรู้ที่ตั้งเป้าหมายครับนะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดในการขายเลยนะครับลองตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหนกเป็นก้าวนะครับและลองปรึกษาไลน์นะครับเพื่อที่จะออกแบบในการทำขายให้เป็นนะและก็สร้างกลุ่มแบบนี้ขึ้นได้เราจะได้มีโน้ตฮาวเป็นของตัวเองเราจะได้มั่นใจเพื่อจะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้กลับบ้านไหมครับทุกท่านใครคิดว่าหลักการนี้โอ้โหเจ๋งเลย นะครับทำได้แน่นอนและเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องทำsmall win แบบนี้ให้ได้ขายให้เป็นกด888มาหน่อยนะครับทีนี้เอาล่ะเมื่อเราเริ่มขายเป็นเราสามารถดูแลกลุ่มธุรกิจส่วนตัวของเรานะครับเป็น6เป็น 9% แน่นอนครับเราต้องการเป็น21ใช่ไหมครับทุกท่านแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง21เราก็เอาประสบการณ์เราสปอนเซอร์ผู้คนและช่วยเหลือคนอื่นทำเป็นเหมือนเราสิครับเราทํา 6% มันง่ายๆนี่หรืออาจจะเป็น 9% ก็ไม่ได้ยากนี่สิ่งที่เราทำเป็นเราจะสอนหรือบอกคนอื่นได้จริงมั้ยครับมันก็น่าตื่นเต้นนี่แล้วเราก็จะมั่นใจเพราะเราเคยทำได้มาก่อนแล้วแต่หลายคนที่เลิกจากธุรกิจนี้ไปก็เพราะว่าเขาทำแบบนี้ง่ายๆยังไม่เป็นเลยแล้วเขาก็อยากชวนคนอื่นมาขายแทนเขามาสร้างธุรกิจแทนเขามันเป็นไปไม่ได้ล่ะครับนี่คือธุรกิจของการเป็นแบบอย่างคนที่เดินตามเรามาเขาจะเรียนรู้การสร้างธุรกิจจากเราครับเพราะฉะนั้นทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเถอะครับแล้วเราจะมีรายได้หลักหลายหมื่นหลักแสนและหลักล้านกันได้เลยจากการทำ small win เล็กๆแบบนี้ครับทุกท่านเห็นไหมครับเพื่อนถ้าเราขยายองค์กรออกไปเรามีคนประมาณ30คนในองค์กรแล้วเราสอนเรื่องราวของการขายเป็นแค่เป็น 6% ได้เพื่อนธุรกิจเราจะแตะ 21% แล้วเห็นไหมครับหรือถ้าเราถนัดที่จะสร้างธุรกิจระดับ 9% เราก็เอาโน้ตฮาว 9% ไปสอนคนอื่นหรือ10คนเป็น 9% เนี่ยเราก็จะมีองค์กรขนาด 21% แล้วพวกเราเห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับค่อยๆสะสมค่อยๆตักทอบนเส้นทางสายนี้นะครับความเป็นรอเราอยู่เสมอตลอดไปนะครับทุกท่านเพียงแต่เราอย่าท้ออย่าเลิกเสียก่อนทำครับเมื่อไหร่ที่เราก้าวต่อยก้าวเล็กๆนะครับมันจะเดินเข้าไปสู่เป้าหมายในชีวิตเราเป้าหมายในธุรกิจเราได้อย่างแน่นอนนะครับทุกท่านโอเคไหมครับใครเข้าใจสไลด์นี้แล้วภาพนี้แล้วกด888บรรยายันอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือในรูปแบบแพทเทิร์นง่ายๆในเอจีนิกออกแบบให้เราได้มาเรียนรู้ได้ต่อยอดนะครับสำหรับคนที่ตัวเองขายเก่งอยู่แล้วก็สามารถจะออกแบบให้ตัวเองขายในระดับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับทุกท่านขายให้เป็นทับทิมได้เลยถ้าเราคิดว่าเราอยากทำได้ก็ทำนะครับแล้วนี่คือธุรกิจของคุณเองนะครับแต่ AGNX แนะนำให้เราทำเรื่องง่ายๆก่อนนะทำเรื่องง่ายๆแล้วก็ขยายกรอบความคิดไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วครับเพราะงั้นหลายคนอาจจะไม่ชอบขายรู้สึกไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถนัดเหมือนตัวผมเองเลยครับผมเรียนจบบัญชีมาผมไม่ใช่นักขายแน่นอนและผมก็พูดไม่ได้เก่งด้วยเพราะเราเรียนจบทางสายนี้มาเราไม่ค่อยพูดกับใครวันจริงนะครับแต่เอาละครับทุกท่านเราต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขายด้วยครับจริงๆก็บอกว่าในชีวิตเราทุกคนนะครับเราทุกคนเป็นนักขายอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเราทำงานประจำกินเงินเดือนเราขายแรงงานใช่ไหมครับเราขายความคิดใช่ไหมครับเราขายไอเดีย
เพราะฉะนั้นบนโลกที่เราอยู่นะครับสรุปได้เลยว่าทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับการขายหรือเป็นนักขายทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ขายอะไรเลยแน่นอนครับชีวิตเราไม่มีรายได้เลยนะครับทุกท่านแต่วันนี้รายได้ที่เราเอามาเลี้ยงชีวิตเรามันเกิดจากการที่เราขายบางสิ่งบางอย่างได้ใช่ไหมครับเราไปสมัครงานเรากำลังขายตัวเองให้กับนายจ้างว่านายจ้างเราเถอะครับจริงไหมครับนี่ครับเราขายไอเดียเราขายความคิดใช่ไหมครับเป็นทุกๆอาชีพปรากฏว่าต้องขายทั้งสิ้นเพื่อเรามานั่งวิเคราะห์ดูเรื่องการขายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยถ้าเราเข้าใจและปรับทัศนคติที่ถูกต้องเราจะเริ่มสนุกแล้วครับเออจริงๆมันไม่ได้เรื่องยากเลยครับใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมอยากให้พวกเราสนุกและมั่นใจขึ้นเพราะว่าการขายในธุรกิจของเรามันมีความพิเศษมันมีความสนุกมันมีความภาคภูมิใจมันมีอะไรต่างๆมากมายและพิเศษกว่าในงานอื่นเดี๋ยวผมจะแชร์สไลด์พวกเราดูนะครับเอาล่ะครับเรามาลองทำความเข้าใจเรื่องการขายเจาะลึกกันสักหน่อยเลยกันนะนี่เป็นเชิงทฤษฎีแต่ว่าฟังไม่มีอะไรยากนะครับเข้าใจเรื่องการขายกันเรื่องเซลลิ่งนะครับเขาบอกว่าลักษณะพื้นฐานของการขายที่สำคัญนะครับมันมี7ประการครับทุกท่านมันมีอะไรบ้างครับอันดับแรกครับการขายคือการให้ความช่วยเหลือลูกค้าครับการขายไม่ใช่การขอใช่ไหมครับนี่แค่อันแรกก็โอ้พิเศษแล้วนะครับการขายคือการให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือครับให้ความช่วยเหลือลูกค้าครับนั่นแสดงว่ายิ่งเราให้ความช่วยเหลือลูกค้ามากเท่าไหร่การขายเราจะเกิดขึ้นมากเท่านั้นใช่ไหมครับแต่เราจะให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้เราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าลูกค้าต้องการอะไรและเราก็ได้จะเสนอขายหรือเสนอความช่วยเหลือในสิ่งที่ลูกค้าต้องการมันก็แค่นี้ครับนี่คือข้อแรกเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยอันที่สองครับก็บอกการขายคือการชักจูงใจลูกค้าครับทำไมต้องชักจูงใจด้วยครับแน่นอนครับในเชิงธุรกิจนะครับเราต้องให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยความพึงพอใจในภาพพจน์ในภาพลักษณ์ของสินค้าซึ่งแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันจริงไหมครับแน่นอนนะเราถือโปรดักต์ในธุรกิจของเราโดยเฉพาะแอมเวย์เราก็ต้องชักจูงหรือนำเสนอให้ลูกค้าตัดสินใจด้วยความพึงพอใจของเขาเพราะงั้นการพูดคุยเพื่อชักจูงลูกค้าก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เราต้องพูดคุยอยู่แล้วและทุกวันนี้เราก็ต้องชักจูงคนอื่นอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นเราอาจจะชวนเพื่อนไปกินข้าวเพื่อนบอกไปทำไมไปกินร้านไหนทำไมถึงไปกินร้านนี้เรายังใช้ทักษะในการชักจูงเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับมันเป็นเรื่องพื้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่อยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วการขายก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าการขายเราแค่ชักจูงลูกค้าในเรื่องโปรดักที่อยู่ในธุรกิจของเราก็แค่นั้นเองเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของเขานะครับอันที่สามครับการขายคือการติดต่อสื่อสารอยู่คนเดียวมันขายไม่ได้ละครับมันจะขายใครการขายคือการติดต่อสื่อสารกับผู้คนใช่ไหมครับแล้วทำไมเราต้องติดต่อสื่อสารทำไมต้องไปยุ่งกับคนอื่นครับแน่นอนครับเราจะต้องพูดถึงถ่ายทอดเรื่องโปรดักต์ที่มีคุณภาพใช่ไหมคุณลักษณะสินค้าหรือผลประโยชน์ของสินค้าของเราที่เรามีเพื่อให้ลูกค้าได้ลองพิจารณาจริงไหมครับเป็นการสื่อสารแบบนี้ก็จะทำเหมือนกับการโฆษณาประมาณนั้นจริงไหมครับเพราะลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้ออย่าเพิ่งไปกังวลครับถ้าเราสื่อสารกับลูกค้าแล้วและผลิตภัณฑ์ของเราที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของเรามันแก้ปัญหาเขาได้ทุกคนซื้อแน่นอนล่ะครับทุกท่านเพราะทุกคนต้องการแก้ปัญหาเราสื่อสารกับลูกค้าพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยครับเรื่องการขายอันที่4ครับก็บอกการขายคือการแก้ปัญหากับลูกค้า selling is problem solving การขายคือการแก้ปัญหากับลูกค้าแสดงว่าถ้าเราอยากขายเก่งๆเราจะต้องเป็นนักแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเก่งๆใช่ไหมครับและเราจะไปแก้ปัญหาได้ไงครับเราก็ถามสิครับว่าคนรอบข้างเราเขามีปัญหาเรื่องอะไรและโปรดักต์อะไรเราจะมัดแก้ปัญหาเขาได้บ้างนี่ครับคือการขายแล้วเห็นไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยให้ลูกค้าได้สินค้าตรงตามความต้องการของเขานี่ครับการขายเราขายสินค้าในสิ่งที่เขาจำเป็นต้องซื้ออยู่แล้วครับในสิ่งที่เขาจำเป็นเขาต้องการอยู่แล้วเพื่อจะแก้ปัญหาเขาเมื่อเราเข้าใจเรื่องการขายนี่โอ้ผมว่ามันมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยใช่ไหมเป็นการขายไม่ใช่การขอไม่ใช่การง้อไม่ใช่การตื้อจริงไหมครับอันที่5ครับผมเขาบอกการขายคือการให้ความรู้แก่ลูกค้าโอ้ยนี่ก็ดีมากเลยพวกเราชอบให้ความรู้คนอื่นไหมครับโดยธรรมชาติของเรานะถ้าเรารู้เรื่องอะไรเราก็อยากแบ่งปันกับคนอื่นใช่ไหมครับเรารู้เรื่องสุขภาพเราก็อยากแบ่งปันเรื่องสุขภาพเห็นไหมให้ความรู้แบ่งปันความรู้กันเรารู้เรื่องความงามเราก็แบ่งปันเรื่องการดูแลผิวพรรณเนี่ยครับหลักในธุรกิจของเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้เราก็สามารถทำการขายได้ง่ายนะครับถ้าเราขายเป็นตะกี้เราต้องโฟกัสเรื่องการเรียนรู้เรื่องสินค้าการใช้ใช่ไหมเมื่อเรามีความรู้เราก็สามารถทำการขายโดยธรรมชาติเลยครับเพราะมันเป็นการแบ่งปันความรู้ครับทุกท่านโอ้โหนะยอดเยี่ยมเลยนะห้าข้อแล้วนะมาดูสองข้อที่เหลือครับลักษณะพื้นฐานของการขายที่สำคัญประการที่6ครับก็บอกการขายเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ไม่ใช่การบังคับนี่คือหลักทฤษฎีของการขายเลยนะครับที่เอามาพูดคุยพวกเราเนี่ยครับการขายเป็นการสร้างความพึงพอใจไม่ใช่บังคับแสดงว่าอะไรครับนี่คือการขายที่แบบถูกต้องเพราะฉะนั้นการขายเกิดจากการบังคับมันไม่ใช่การขายแล้วล่ะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความเป็นโปรเฟสชันนอลในการขายเราต้องให้ลูกค้าซื้อสินค้าด้วยความพึงพอใจสิครับและมีความต้องการในสินค้านั้นไม่ใช่ด้วยความเกรงใจหรือถูกบังคับเพราะฉะนั้นสร้างความพึงพอใจไม่ใช่บังคับครับทุกท่านสุดท้ายหลักพื้นฐานของการขายที่สำคัญประการที่7ก็บอกการขายพวกเราฟังดีๆข้อ7นี่สำคัญเลยการขายทำให้ได้สิ่งตอบแทนด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับผมไม่มีใครเสียเปรียบและได้เปรียบนะครับจากการขายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะการขายคือการแลกเปลี่ยนและทุกคนได้สิ่งตอบแทนเราถือสินค้าเราขายแน่นอนครับเราอาจจะได้เงินและลูกค้าเสียเปรียบไหมครับเขาไม่ได้เสียเปรียบเลยนะครับเขาไม่ได้ขาดทุนเลยเพราะเขาได้ผลิตภัณฑ์ไปแก้ปัญหาเขาก็ได้เหมือนกันเพราะถ้าเราเข้าใจหลักทฤษฎีของการขายการขายเป็นเรื่องอะไรที่น่าทำมากเลยนะครับถ้าเราแค่ปรับ mindset ปรับทัศนคติที่ถูกต้องตามลักษณะพื้นฐานของการขายที่สำคัญ7ประการที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเราจะรู้สึกโล่งอกไปเลยนะครับที่ไอการที่เรารู้สึกกลัวการขายนะครับนะกังวลโน่นกังวลนี้ไม่ต้องกังวลเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจถ้าเราได้ทำการขายบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้คนเพราะเราไม่ได้เอาอะไรจากเขาเลยเพียงแต่ว่าเราต่างคนต่างได้สิ่งที่ตอบแทนทั้งสองฝ่ายต้องการเนี่ยครับลูกค้าได้สินค้าที่ต้องการและพอใจส่วนเราได้ค่าสินค้าเป็นการตอบแทนมันก็เป็นเรื่องที่แฟร์ของในธุรกิจเลยจริงไหมครับแล้วเราอยู่ในธุรกิจแอมเวย์นะเรามีโปรดักที่ดีมากนะครับลองใช้ลองหาความประทับใจเลยครับเมื่อเราถือผลิตภัณฑ์ในธุรกิจของเราไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งครับตัวเล็กตัวน้อยก็แล้วแต่นะครับเราไปทำการขายผมบอกได้เลยว่าลูกค้าจะขอบคุณเราทุกคนเพราะว่าบนโลกนี้การที่จะหาสินค้าดีๆสักอย่างนึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับสินค้าที่พอใช้ได้มีเยอะแยะมากมายเลยในท้องตลาดหลากหลายราคาจะเอาราคาแบบไหนก็ได้แต่สินค้าเอ็มวีคุณภาพเดียวกันทั่วโลกนะครับเบื้องต้นผู้คนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องสินค้าเอ็มวีแต่ถ้าเรามีโอกาสนั่งพูดคุยหรือใช้ทักษะลักษณะของการขายที่แลกเปลี่ยนกันแบบนี้ครับทุกคนจะขอบคุณเราแน่นอนครับทุกท่านเพราะงั้นจงเป็นทูตเรื่องสินค้านะครับเชื่อมผู้คนกับสินค้าเอ็มวีให้ได้นะครับถ้าเราทำได้แบบนี้เราจะสนุกและตื่นเต้นกับการทำธุรกิจนี้มากมายเลยนะครับทุกท่านโอเคนะครับยอดเยี่ยมไหมครับพวกเราได้เข้าใจมากขึ้นเลยใช่ไหมลักษณะพื้นฐานการขายที่สำคัญใครฟังแล้วโอ้ดีมากมากกด888มันหน่อยนะครับวันนี้เรียนกันทั้งภาคทฤษฎีทั้งภาคความคิดนะแต่ยอดเยี่ยมเลยนะครับผมมั่นใจว่าทุกคนไม่ง่วงแน่นอนนะครับสรุปครับการขายการเซลลิ่งมันคือการช่วยเหลือหรือ helping นั่นเองนะครับทุกท่านทุกครั้งที่เราคิดจะขายนั่นหมายความว่าเรากำลังไป helping หรือช่วยเหลือนะครับทุกท่านคิดแค่นี้เราก็จะสนุกกับการขายเป็นที่ Amway ในระดับที่ 6% 9% เล็กๆน้อยๆได้แบบนี้ได้ทุกคนอย่างแน่นอนครับทุกท่านใครๆก็ทำได้เมื่อมีความคิดการขายที่ถูกต้อง selling เท่ากับ helping ครับทุกท่านมีประโยคนึงครับที่อ่านเจอมาผมว่าเออมันก็จริงเนาะบนโลกของธุรกิจทั่วไปนะครับนะบนโลกของงานทั่วไปเขาบอกถ้าคุณอยากรวยคุณต้องขายเก่งครับพวกเราอยากรวยไหมครับอยากรวยกันทุกคนเขาบอกว่าในวงการอื่นๆในธุรกิจอื่นในงานอื่นถ้าคุณอยากรวยคุณต้องขายเก่งเพราะไม่มีคนรวยคนไหนที่ขายไม่เก่งนะครับทุกท่านว้าวเลยใช่ไหมโอ้โหหลายคนถอดใจเราจะขายยังไงดีแต่ที่แอมเวย์ครับไม่ต้องกังวลว่าขายเก่งหรือขายไม่เก่งครับการขายเก่งจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกคนแม้วันนี้เราขายไม่เก่งเพราะการขายเก่งคือการช่วยเหลือคนเก่งๆใช่ไหมครับทุกท่านเราไม่ได้ขายเก่งในแบบที่คนอื่นเข้าใจแต่เราช่วยเหลือคนเก่งแค่นี้ครับเราจะเก่งเองทำซ้ำๆทำมากๆนะครับแต่ที่ Amway นะครับผมอยากชวนพวกเราในกลุ่มพวกเราเริ่มต้นสร้างความสำเร็จ Amway เบื้องต้นในสกามสมอลวินนะครับที่การขายเป็นครับยังไม่ต้องกังวลเรื่องการขายเก่งทุกคนจะขายเก่งแน่นอนครับเพียงแต่เริ่มต้นเรียนรู้ทักษะการขายที่เป็นก่อนตามที่ผมพูดมาทั้งหมดทำได้ไหมครับทุกท่านสนุกกับการขายให้เป็นนะครับใครมีข้อจำกัดข้อตรงไหนอยากปรึกษาเพิ่มเติมค่อยนั่งคุยกันกับอัพไลน์ของทุกท่านนะครับเพื่อให้เราได้สนุกกับการขายนะครับเอาละครับทีนี้มาดูกันนิดหน่อยครับในเรื่องงานพื้นฐานซึ่งผมเองก็เคยแบ่งปันกับพวกเราไปแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเราอยากสำเร็จในธุรกิจนี้
ให้เราทำตามสูตรสำเร็จนะครับซึ่งคลาสสิกมากเลยสูตรสำเร็จในเวก็ว่า m บวก 3s บวกกฎกันยาบันนะครับเซลลิงนะครับมันอยู่ที่ 3s ตรงนี้นะครับนะ 3s ก็จะมีอะไรครับมีเซลลิงมีสปอนเซอร์ลิงและมีซัพพอร์ตติ้งหรือเซอร์วิสใช่ไหมครับวันนี้เรามาเจาะเรื่องเซลลิงกันนะครับตัว S1 นะครับเซลลิงการขายหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์การแนะนำสินค้าหลักการของ AV นะครับใช้ชอบแล้วก็แชร์ครับใช้ชอบบอกต่อครับหลักการแบบนี้ใช้มาตั้งแต่ก่อตั้ง AV ตั้งแต่ปี2502นะครับใช้ชอบแชร์ครับเพียงแต่ว่าแล้วเราจะทำการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือการขายผลิตภัณฑ์ใช้ชอบแชร์นะครับเราจะต้องมีหลักคิดอะไรครับผมอยากจะย้ำเพิ่มเติมตรงนี้เรานิดนึงนะครับถ้าเราทำ S1 นะครับให้เราตระหนักเสมอนะครับให้เราใช้หลักการแนะนำสินค้าหรือการขายผลิตภัณฑ์หรือแนะนำผลิตภัณฑ์ใช้ชอบแชร์ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเรามีจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเราไม่ได้ไปแนะนำผลิตภัณฑ์ไปขายสินค้าในลักษณะเซลส์แมนไม่ใช่นะครับเราไปในฐานะเราคือเจ้าของธุรกิจเพราะเรามีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับทุกท่านอย่าใช้จิตวิญญาณของคำว่าเซลส์แมนมาทำธุรกิจแอมเวย์เลยแต่เราใช้จิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของธุรกิจในการสร้างนะครับเพราะฉะนั้นการเซลลิ่งเนี่ยเราจะเซลลิ่งไม่ได้เลยถ้าเราไม่เริ่มต้นใช้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้เริ่มต้นจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สนุกกับการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ชอบแอมเวย์การันตีความพอใจให้เราครับใช้ไม่ชอบก็คืนได้ครับซึ่งยุติธรรมและแฟร์กับเรามากๆเลยใช่ไหมแต่ดูเหมือนไม่ค่อยแฟร์กับแอมเวย์แต่แอมเวย์ใจปั้มมากๆเลยให้เราใช้ไปก่อนเลยครึ่งนึงไม่พอใจเอามาคืนได้เพราะนั้นทุกครั้งที่เราสวิตช์หรือเปลี่ยนยี่ห้อที่ใช้ย้ายที่ซื้อมาซื้อใน MV มันคือการซื้อในธุรกิจของตัวเองใช่ไหมครับทุกท่านตามโมเดลบิตแพลนของ MV นะครับเพราะนั้นค่าใช้จ่ายที่เราซื้อสินค้ามาใช้มันไม่ได้เป็นแค่ค่าใช้จ่ายนะครับแต่มันจะกลายเป็นเงินลงทุนครับซึ่งจะเป็นรายจ่ายที่เราจ่ายประจำอยู่แล้วแต่สามารถกลับมาสร้างรายได้ที่ถาวรให้เราได้ซึ่งค่าใช้จ่ายก้อนนี้โดยเฉพาะค่าจ่ายเกี่ยวกับการดูแลตัวเองสินค้าอุปโภคบริโภคในครอบครัวเราต้องจ่ายยี่ห้ออื่นและที่อื่นกันทุกเดือนอยู่แล้วซึ่งเป็นรายจ่ายประจำแต่ไม่มีรายจ่ายที่ไหนที่สามารถจะกลับมาเป็นต้นทุนและสร้างรายได้ถาวรแบบแอมเวย์เห็นไหมครับเพราะนั้นให้ทุกท่านสนุกในการทดลองใช้ท่านใช้สินค้ามากใช้สินค้าน้อยไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าเราแค่ทดลองใช้สินค้าแล้วเราไม่เดือดร้อนนะครับทุกท่านเพราะนี่คือธุรกิจเราต้องเรียนรู้แล้วเอาค่าจ่ายที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วมาสร้างธุรกิจมาเป็นต้นทุนครับทุกท่านที่แอมเวย์ทุกท่านว่าดีไหมมันเป็นคอนเซ็ปต์เป็นวิธีการวิธีคิดที่ดีมากๆเลยเป็นรายจ่ายทุกบาทของเรากำลังจะสร้างรายได้กลับมาซึ่งเป็นรายได้ที่ถาวรด้วยเพราะเรากำลังสร้างแบบนี้บนบิตโมเดลและบิตแพลนของแอมเวย์ครับทุกท่านอันต่อไปครับเซลลิงการเซลลิ่งที่ Amway เราไม่ได้ขายเพียงเพื่อหาเงินกันนะครับทุกท่านเพราะว่าถ้าเราใส่จิตวิญญาณหรือความคิดของเราไปขายสินค้าเพื่อหาเงินคนหลายหลายคนเหมือนผมจะไม่อยากออกไปขายครับพวกเราว่าจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นการขายของเราขายได้มันได้เงินอยู่แล้วแต่เราต้องเปลี่ยนความคิดครับจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องการหาเงินจากการขายของมันคือการขายเพื่อสร้างธุรกิจครับทุกท่านจริงๆการขายของเราเพื่อสร้างธุรกิจหรือเพื่อสร้างหรือค้นหาลูกค้าประจำต่างหากครับทุกท่านทำไมเราขายยาสีฟันหลอดเล็กๆได้หลอดละ230บาท200กว่าบาทเนี่ยครับทำไมเราตื่นเต้นครับเพราะว่าถ้าเราขายได้มัน PV ไม่มากนะครับเงินก็ไม่ได้มากแต่มันน่าตื่นเต้นเพราะเรากำลังสะสมลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำครับเพราะว่าที่ AMA สินค้าของเราเป็นสินค้าพิเศษใครๆใช้จะหลงรักอย่างแน่นอนแล้วจะเกิดการซื้อซ้ำและซื้อเพิ่มอัตโนมัติส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราดูแลถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกท่านครับเราต้องมีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของที่ถูกต้องในธุรกิจแอมเวย์นะครับเราอย่าวิ่งขายสินค้าเพื่อหาเงินรายเดือนไม่ใช่ครับแต่เราต้องขายสินค้าเพื่อสร้างธุรกิจหรือเพื่อสร้างลูกค้าประจำสะสมนะครับสมอลวินวันละเล็กวันละน้อยเดี๋ยวทุกอย่างจะเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณแน่นอนนะครับอันที่3ครับเป็นการแบ่งปันความประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์มิใช่กดดันให้ใครซื้อนี่ครับความเป็นเจ้าของธุรกิจเราไม่ได้ต้องการให้ลูกค้าซื้อและเราต้องการที่จะมีรายได้โบนัสเยอะๆไม่ใช่นะครับจริงไหมครับเราต้องการให้คนที่จะซื้อสินค้าจากเรามีความประทับใจมีความดีใจภูมิใจที่ได้สินค้าแก้ปัญหาเขาได้ต่างหากใช่ไหมครับและก็ที่สำคัญการขายแบบนี้มันเป็นการขายด้วยประสบการณ์จากการใช้ของเราจริงไหมครับทุกท่านปากกับใจแววตาเราจะพูดตรงกัน
ในการโบกกับผู้คนที่นั่งอยู่ต่อหน้าเราซึ่งเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราปรารถนาดีอยู่แล้วนั่นแบ่งปันกับผู้คนเลยครับแบ่งปันความประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์และโดยธรรมชาติเมื่อเราทำแบบนี้เมื่อเราหลักคิดแบบนี้ครับครั้งแรกๆอาจจะไม่มีการซื้อขายนะครับไม่มีการสั่งซื้อสั่งสินค้านะครับแต่โดยธรรมชาติถ้าเราอยู่ในธุรกิจนี้อย่างยาวนานและต่อเนื่องคนที่เราเคยคุยเรื่องสินค้าทั้งหมดจะกลับมาเป็นลูกค้าเราหรืออยากใช้สินค้ากับเราแน่นอนครับทุกท่านโดยเฉพาะคนที่เรารักและปรารถนาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้เริ่มต้นทำการขายด้วยการแบ่งปันความประทับใจจากการใช้สินค้าแบบนี้ครับนะครับไม่ใช่ไปกดดันให้ใครซื้อเพื่อหาเงินเพื่อหา PV พวกเราในกลุ่ม AGNX ต้องไม่ทำแบบนี้ให้ใครเดือดร้อนจริงไหมครับแฟน AV จะอยู่กับเราก็สวยงามมากๆเลยใช่ไหมครับการขายครั้งแรกของหลายๆคนมันก็จะรู้สึกยากครับเหมือนผมเองก็รู้สึกยากเพราะเราไม่ถนัดที่จะขายเพียงแต่เราพยายามเรียนรู้ทักษะในการทำงานพื้นฐานตรงนี้แล้วเราก็ขายเป็นครับแต่ครั้งแรกมันจะรู้สึกยากซึ่งจริงๆแล้วงานทุกเรื่องบนโลกนี้ถ้าเราทำเป็นครั้งแรกมันก็ยากหมดแล้วครับทุกท่านเพียงแต่ว่าแหมมันท้าทายหน่อยมันต้องให้สนุกหน่อยใช่ไหมครับเรากำลังสร้างธุรกิจเรากำลังสะสมเรากำลังฝึกข้อโต้แย้งฝึกตอบข้อโต้แย้งกับผู้คนเราไปสัมผัสภาคสนามจริงๆว่าเอ้ยถ้าเราแนะนำสินค้าหรือแบ่งปันประสบการณ์ผู้คนผู้คนจะตอบเราว่าอะไรจะมีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยอะไรบ้างและเราจะตอบได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับมันก็สนุกใช่ไหมโอเคเบื้องต้นวันแรกๆครั้งแรกๆมันอาจจะรู้สึกยากแต่ถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะง่ายเองและที่สำคัญถ้าการขายเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วการขายครั้งต่อไปบนโลกของไอเวเนี่ยมันจะง่ายมากครับทุกท่านจริงๆเลยอันนี้ 100% เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราจะต้องใช้ทักษะการขายจริงๆเนี่ยมันเป็นการขายแค่ครั้งแรกเท่านั้นแหละครับเพราะครั้งต่อไปลูกค้าจะเรียกร้องหาสินค้าที่เคยใช้เองครับเพราะว่าสินค้าเรามันมีชีวิตครับเพราะมันจะขายตัวเองพวกเราเคยรู้สึกไหมครับสินค้าเราที่ชาวไทยอยู่ในบ้านในฐานะเราเป็นผู้นำอัพไลน์อาจจะตราที่สินค้าเราดูบางตัวจริงไหมแล้วเราก็ทดลองซื้อมาใช้ก็อาจจะยังไม่มั่นใจแต่หลังจากใช้สินค้าแล้วใช้แล้วหมดเราถามหาจากอัพไลน์อีกไหมครับไม่ครับเราจะวิ่งไปซื้อเองเลยในฐานะเราเป็นเจ้าของธุรกิจเห็นไหมครับเพราะสินค้าขายตัวเองเนี่ยครับเมื่อสินค้าตัวแรกขายตัวเองได้ทัศนคติต่อเรื่องราวของสินค้า MV ลูกค้าเขาจะเปลี่ยนไปจริงๆใช่เลยมันดีกว่าที่น้องพูดให้พี่ฟังอีกหรือมันคาดไม่ถึงว่ามันจะดีได้ขนาดนี้อะไรประมาณนี้ครับเพราะสินค้าทุกกลุ่มทุกหมวดของผลิตภัณฑ์เวสินค้าจะขายตัวเองครับเพราะ MV ตั้งใจผลิตมาเลยนะครับทุกท่านถ้าไม่ดีจริง MV ไม่กล้ารับประกันความพอใจให้กับทุกคนบนโลกนี้ครับทุกท่านเพราะฉะนั้นแน่นอนครับถ้าใช้อย่างถูกต้องทุกคนจะประทับใจและสินค้าของเราก็จะขายตัวเองงานง่ายเลยใช่ไหมครับทุกท่านเนี่ยครับแต่เราก็จะหลักการขายอันต่อไปครับที่ MV นะครับเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ขายนะครับนะแต่เราคือผู้ให้หรือเป็นผู้รับใช้ช่วยแก้ปัญหาและเป็นที่ปรึกษาครับผมเน้นคำไว้ตรงนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเราไม่ใช่ Direct Sale ยกความคิดเรื่องการเป็น Direct Sale ออกไปเถอะครับเพราะลูกค้าเราคนที่เราไปแนะนำคือคนที่เรารักและหวังดีมีสายสัมพันธ์อยู่แล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เป็นบทบาทเพียงแค่ผู้ขายเหมือนในบริษัทอื่นๆหรือเหมือนในวงการอื่นๆนะครับแค่ขายกันแล้วก็จบไปแต่ไม่ครับเราเองเนี่ยมันมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นพี่มีความเป็นน้องมีความเป็นญาติกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเทคบทบาทที่ถูกต้องในMVเราต้องมีความเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะครับก็เราไปแนะนำสิ่งดีๆกับคนที่เรารักอะครับแล้วเราก็จะเป็นผู้รับใช้ใช่ไหมเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาให้กับญาติพี่น้องเราเพื่อนเราเป็นที่ปรึกษาให้เขาตลอดไปใช่ไหมครับนี่ครับผมคิดว่าเป็นคุณค่าที่สวยงามมากๆเลยครับในหลักการขายในแบบแอมเวย์ครับทุกท่านผมอยากให้ทุกท่านภูมิใจถ้าเรามีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของธุรกิจและต้องทำงานการขายให้ขายให้เป็นกับกลุ่มผู้คนรอบข้างเราพวกเราว่าดีไหมเป็นอย่างนี้สุดท้ายผลลัพธ์ของการทำ S1 ที่เราเริ่มต้นเรียนรู้และลงมือทำง่ายๆทำให้ได้ด้วยตัวเองเมื่อเราทำได้นะครับเราก็จะมีกลุ่มธุรกิจส่วนตัวอย่างน้อยก็มีลูกค้าประจำเกิดขึ้น 6% หรือ 9% ได้อย่างแน่นอนนี่คือโนว์ฮาวของเรานะครับทุกท่านพวกเราว่าดีไหมเป็นอย่างนี้ใครรู้สึกอยากขายแล้วพรุ่งนี้อยากไปทำการขายในแบบที่ผมพูดแล้วกด888มาอีกทีนึงครับขอให้สนุกครับเพราะคนที่เราคิดถึงเขากำลังโชคดีครับทุกท่านเขากำลังรอเราอยู่นะครับเพราะนั้นเบื้องต้นนะครับฝึกขายให้ได้ครับขายได้ครับนะแรกแรกตามประสบการณ์ของผมนะโดยเฉพาะญาติพี่น้องเราคนรอบข้างเราเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกช่วยซื้อเราก็ได้ไม่ได้มีปัญหานะครับทุกท่านถ้าเราจะต้องไปแนะนำสินค้าและเรายังพูดอะไรไม่ได้
ญาติพี่น้องเราเพื่อนเราบอกเอามาเถอะเขาแค่อยากให้กำลังใจเราหรืออยากช่วยเราซื้อเราอย่าไปขัดขวางการซื้อเขานะครับ นะครับหลายคนบอกว่าถ้าเกรงใจไม่ต้องซื้อก็ได้อย่าพูดคำนี้เด็ดขาดนะครับทุกท่านทำไมครับเพราะเราจะทำให้ญาติพี่น้องเราเสียประโยชน์นะครับเพราะสินค้าเขาใช้ยี่ห้ออื่นอยู่แล้วเมื่อไรเขาเกรงใจเรานะความเกรงใจเป็นคุณสมบัติของผู้ดีก็ดีเลยครับที่ญาติพี่น้องเราเพื่อเราเกรงใจเราแต่เขาได้ใช้สินค้าอย่างดีขายให้เขาเถอะครับนะให้เขาเกรงใจเราอ่ะดีแล้วเพราะวันหนึ่งเขาจะขอบคุณเราแน่นอนสินค้าเราดีจริงๆครับทุกท่านไม่ต้องกังวลสิ่งนี้พิเศษที่แอมเวย์ครับเพชรฝึกขายให้ได้ครับทุกท่านเราอาจจะต้องเดินผ่านคำปฏิเสธบ้างให้ใจเย็นๆครับเพียงแต่เราปรับ mindset การขายให้ถูกต้องไม่ซื้อวันนี้ก็ซื้อวันหน้าต้องไม่ได้เลยมีคนประเภทเดียวที่เราไปพูดแล้วและปฏิเสธกับเราและจะไม่กลับมาซื้อกับเราอีกเลยคือคนที่เขาไม่ชอบขี้หน้าเราครับทุกท่านจริงๆถ้าวันนี้พรุ่งนี้เราไปพูดสัก10คนแล้วเป็นญาติพี่น้องเราที่เรารักกันหมดเลยต่อให้เขาไม่ซื้อแต่วันหน้าเขาจะกลับมาซื้อกับเราแน่นอนเพียงแต่เราอย่าเลิกไปซะก่อนเพราะฉะนั้นฝึกขายได้ครับทุกท่านและเราจะตื่นเต้นครับพอขายได้นะครับทำซ้ำๆแล้วเราจะขายเป็นครับถ้าขายได้ขายเป็นอย่างต่อเนื่องเราจะเป็นคนที่ขายเก่งโดยอัตโนมัติแล้วเราอาจจะไม่เชื่อตัวเองเลยว่าเราขายเก่งมาได้ยังไง นะครับเรื่องดาวไอเวียเนี่ยพิเศษจริงๆครับทุกท่านมันพัฒนาเปลี่ยนแปลงผู้คนมากมายจริงๆและคุณก็จะเป็นคนหนึ่งในนั้นที่คุณจะเป็นคนที่ขายได้ขายเป็นและสุดท้ายเราก็จะขายเก่งครับทุกท่านหลายคนขายเก่งเพราะพูดเก่งหรือเปล่าไม่ต้องแล้วครับทุกท่านแค่พูดความจริงทำได้ไหมครับพูดความจริงให้ผู้คนฟังแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับนะครับโอเคแล้วครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตรงนี้ครับขายลูกค้าคนแรกให้ได้ซะก่อนเพราะจริงๆแล้วธุรกิจเราลูกค้าที่สำคัญที่สุดในธุรกิจเราคือตัวเราเองครับและครอบครัวขายได้ไหมครับเพราะถ้าเราขายตัวเองได้ผมบอกได้เลยว่าเราก็จะรู้สึกภูมิใจจริงๆนะครับเป็นลูกค้าคนแรกที่ต้องทำให้ได้ต้องขายได้ก่อนคือตัวเราเองครับและขยายวงไปที่ครอบครัวเพราะว่าอะไรครับเราไม่ต้องการเงินจากเขาแล้วครับในครอบครัวเราเนี่ยครับเพียงแต่ว่าเราต้องการให้ญาติพี่น้องเราพ่อแม่เราใช้ของดีๆใช่ไหมครับทุกท่านเพราะถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเองเราไม่โกหกตัวเองแน่แล้วการที่เราเอาเรื่องราวผลิตภัณฑ์ไปทำการขายกับพ่อแม่พี่น้องเราก็ไม่รู้จะโกหกหรือพูดความไม่จริงให้เขาฟังทำไมใช่ไหมครับทุกท่านซึ่งเขาก็สัมผัสได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติแล้วให้เราใช้หลักการเนี่ยครับที่เราขายสินค้ากับตัวเองได้เพราะเราจริงใจกับตัวเองและเราก็จริงใจกับครอบครัวเราให้เอาหลักการนี้ไปใช้กับทุกๆเคสต่อไปครับไม่ว่าเราเจอใครต่อไปเราเจอคนแปลกหน้าก็ให้ถือว่าเขาเป็นคนในครอบครัวเราก็แค่นี้ครับเป็นเราจะพูดถูกหลักหมดเลยเพราะเราจะจริงใจกับผู้คนทั้งแววตานะทั้งคำพูดและทั้งจิตใจตรงกันหมดเลยครับทุกท่านแล้วคนที่เจอเราคนนั้นก็โชคดีใช่ไหมครับใครเจอเราคนนั้นก็โชคดีจริงๆครับทุกท่านเพราะนั้นสร้างลูกค้าประจำขึ้นมาสัก10-20คนเนี่ยเราตั้งเป้าหมายง่ายๆครับขยายไปสู่ครอบครัวแล้วก็นำไปสู่คนที่รู้จักและคนที่เรารักครับอย่าไปขายคนที่เราไม่รักนะครับทุกท่านขอร้องเถอะให้ไปหาคนที่เรารักไว้ก่อนนะครับคนที่เรารักเขาและเขารักเราถ้าไม่รู้จักก็ไปรู้จักได้ก่อนนะไปสายสัมพันธ์ได้ก่อนนะรู้สึกรักหวังดีถูกใจตากันเดี๋ยวก็จะกลายเป็นซื้อกินซื้อใช้ในกลุ่มพวกเราในหมดเลยครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในธุรกิจนี้นะครับไม่ว่าเราจะขายเก่งขนาดไหนจริงๆแล้วลูกค้าหลักๆก็คือคนที่เรารู้จักมาก่อนแล้วทั้งนั้นแหละครับท่านมันมีน้อยมากครับที่เราจะไปขายกับคนแปลกหน้าจริงๆน้อยมากนะครับคนแปลกหน้าส่วนใหญ่จะมาเป็น ABO ครับแต่ลูกค้าส่วนตัวของเราก็จะเป็นเพื่อนเราพี่น้องเราญาติเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะสร้างกลุ่มเล็กๆขั้นต้น 6-9% จากการสร้างลูกค้าประจํา 10-20 คนแบบนี้ได้ทุกคนแน่นอนค่อยๆสะสมครับทุกท่านใจเย็นนะครับถ้ายังไม่เกิดขึ้นค่อยๆสะสมครับยืนระยะในธุรกิจนี้ให้สนุกแล้ววันหนึ่งมันจะเกิดการสะสมขึ้นมาอย่างแน่นอนและจะต้องทําไงดีครับเบื้องต้นเหมือนน้องใหม่ๆที่นั่งฟังอยู่ให้ใช้หลัก product review ครับซึ่งเราสอนเราเทรนนิ่งกันอยู่ใน AG Network แล้วใช่ไหมครับเราไม่ต้องการความรู้อะไรกันมากมายแล้วครับในการพูดกับผู้คนใช้หลัก 5 ปอซึ่งเราใช้สินค้ามาก่อนแล้วก็พูดถึงประโยชน์ได้ประสิทธิภาพเป็นยังไงประหยัดยังไงปลอดภัยยังไงและประกันความพอใจหลัก 5 ปอแบบนี้พูดด้วยความจริงใจสบายๆไม่ต้องคาดหวังว่าจะเกิดการซื้อขายแค่ได้ทำที่เหตุว่าเราจะแบ่งปันกับผู้คนแค่นี้เราก็สามารถสร้างกลุ่มธุรกิจที่เป็นลูกค้าประจำในกลุ่มของเราได้อย่างแน่นอนครับทุกท่านเจาะลึกภาพตรงนี้ให้เพิ่มอีกหน่อยครับเพราะเบื้องต้นเนี่ยครับจริงๆในวงการการค้าเนี่ยครับการสร้างลูกค้าก็เหมือนการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคจริงไหมครับก็คือมีเฉพาะลูกค้านะครับทีนี้ในเวก็เหมือนกันนะครับ
เป็นลูกค้ากับเราซึ่งเป็นคอน sumer เป็นผู้บริโภคนะครับหรือเป็น M สมัคร100นะครับโดยธรรมชาตินะครับอาจจะเริ่มต้นแค่สินค้าเพียง1ชิ้นนะครับเพราะงั้นพวกเราอย่าดูถูกกับการขายสินค้าเพียง1ชิ้นนะครับหลายคนพยายามขายได้ PV เยอะๆซึ่งถ้าขายได้ก็ดีครับแต่ผมแนะนำว่าจริงๆเอาสินค้ารายชิ้นไปแก้ปัญหาผู้คนก่อนเถอะครับเพราะว่าอะไรครับเมื่อ1ชิ้นมันทำงานกับผู้คนแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นสินค้า1กลุ่มเองให้ใจเย็นครับตราบใดที่ลูกค้ายังใช้สินค้าซื้อซ้ำอยู่เสมอสุดท้ายในชีวิตเขาก็จะใช้สินค้าหลายชิ้นมากขึ้นหรือกลายเป็น1กลุ่มครับนี่คือกลุ่มที่ต้องการเฉพาะใช้สินค้าอย่างเดียวที่เป็นคอน sumer หรือเป็น M เป็นสมาชิกเป็นไอ้สนุกกับการทำสินค้าเป็นหลายชิ้นส่วนถ้าใครขายเป็นโซลูชันได้ก็ดีครับนะทำไปได้เลยแต่อย่ามองข้ามการแนะนำสินค้าเป็นหลายชิ้นเพราะหลายชิ้นแก้ปัญหาผู้คนง่ายๆเงินก็ไม่ได้มากควักตังก็ง่ายด้วยมันเกิดการทำงานของสินค้าเรากับผู้คนได้ง่ายขึ้นครับนั่น1ชิ้นถ้าเราขายเอาเงินเราก็โอ้มันน้อยจังขับรถไป10โลขายได้ 10,000 ได้1หลอดแต่อย่าประมาทอย่ามองข้ามนะครับ1ชิ้นนั้นในอนาคตจะกลายเป็น1กลุ่มครับสําหรับ M ครับแต่ทีนี้ที่ MV องค์กรธุรกิจหลักๆของเราจริงๆนะครับมันคือ ABO ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น M คนที่เป็นคอน sumer อยู่แล้วหลังจากที่ใช้สินค้าดีหลายคนก็ปรับสภาพมาเป็น ABO แล้วครับจากคอน sumer กลายเป็น prosumer เป็น ABOหรือว่าเราสปอนเซอร์คนมาสร้างธุรกิจเป็น ABO เลยก็ดีอยู่แล้วที่ตามหลักที่เราสปอนเซอร์นะครับเลือกเลยครับแต่ถ้าเขาเริ่มต้นด้วยการเป็น M ก่อนก็ทำได้แต่หลักการของเราคือทำยังไงนะให้ทุกคนที่ใช้สินค้า Amway แล้วให้กลายมาเป็น prosumer หรือเป็น ABO ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ครับเพราะ prosumer เขาเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในคนเดียวกันงานเราจะสำเร็จแล้วเสร็จครับถ้าเราสร้าง prosumer ที่ถูกต้องนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นธุรกิจเราสามารถยั่งยืนได้เลยแค่เป็น 20% หรือเป็นแพทินัมพาวเดอร์แพทินัมนะครับถ้าเราสร้างหลักการดูแลลูกค้าและหลักการที่ช่วยเหลือผู้คนให้เป็นโปรซูเมอร์ที่เป็นผู้ซื้อผู้ขายในคนเดียวกันงานเราก็จะเสร็จได้ในเบื้องต้นเลยแหละครับทุกท่านเพราะหัวใจของเราคืออยู่ที่สินค้าจริงๆนะครับส่วนใหญ่พอคนเริ่มต้นที่เป็น ABO หรือจากผู้บริโภคที่เป็น M กลับเปลี่ยนมาเป็น ABO หรือเป็นโปรซูเมอร์เขาจะเริ่มใช้สินค้าเป็นกลุ่มครับเพราะเขา ABO คือเขาจะใช้สินค้าเพื่อมาเรียนรู้เพื่อสร้างธุรกิจเพราะการใช้สินค้าเป็นกลุ่มก็จะเกิดขึ้นเมื่อใช้สินค้าเป็นกลุ่มแล้วการพัฒนาตัวเองเราก็อยากทำธุรกิจมันง่ายขึ้นเราก็กลับไปเรียนรู้สินค้าอีกหลายๆกลุ่มใช่ไหมในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเราอยากให้หน้าร้านเรากว้างหน้าร้านเราใหญ่โดยธรรมชาติจะเป็นแบบนี้เป็น ABO ที่อยากสำเร็จในธุรกิจนี้เส้นทางจะเป็นไปตามนี้หมดเลยครับจากสินค้า1กลุ่มก็จะเป็นสินค้าหลายๆกลุ่มและจะกลายเป็น1แคตตาล็อกใน1ครอบครัวนั่นแหละครับพวกเราว่าจริงไหมพวกเราลองดูเลยครับผู้นำที่นั่งอยู่ตอนนี้ที่เราเลือกธุรกิจแอมเวย์แล้วสินค้าที่เราซื้อกินซื้อใช้อัพไลน์ไม่ต้องยุ่งกับเราเลยใช่ไหมครับเพราะเราคือเจ้าของธุรกิจเรามีจิตวิญญาณมาเป็นเจ้าของเป็นเราเรียนรู้สินค้าเราอยากเอาสินค้ามาสร้างธุรกิจมาตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจของเราให้เติบโตขึ้นจริงไหมครับเพราะฉะนั้นสินค้าใช้ทางแคตตาล็อกในอนาคตเป็นเรื่องปกติของ ABO ที่อยากสำเร็จทุกคนพวกเราว่าจริงไหมเนี่ยครับเพราะงั้นในงานของเราถ้าเราสามารถทำงานกับ ABO ได้ผมคิดว่านี่คือสุดยอดเลยครับเพราะ ABO ทุกคนจะเป็นผู้ซื้อและผู้ขายโดยคนคนเดียวกันทุกคนจะสั่งซื้อเองดูแลตัวเองได้ดีมากๆเลย ABO คือ M ที่สุดยอดว่างั้นเถอะ ABO คือ Member ที่สุดยอดอะประมาณนี้ครับใครเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้แล้วกด888มาหน่อยนะครับเพราะนั้นภารกิจหลักของเรานะครับ prosumer นะครับค้นหาคนที่ต้องการเป็น prosumer นะครับทำให้เขาเป็นผู้ซื้อและผู้ขายในคนเดียวกันคือเขาเป็น ABO นั่นเองนะครับในช่วงต่อไปนะครับผมก็จะเอาเรื่องราวของที่ Amway ได้ทำการวิจัย MTM มาทั่วโลกเป็นการขายสไตล์ Amway เป็นแนวทางการขายเพื่อขายเป็นมืออาชีพนะครับทุกท่านก็จะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากแต่เพียงอยากให้พวกเราเห็นนะครับว่าจริงๆสิ่งที่ Amway วิจัยมาทั่วโลกนะครับมันข้อมูลเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะสามารถเอาข้อมูลที่ผมจะพูดสไลด์ต่อไปนี้มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของเราได้ยังไงนะครับเรียนรู้ให้สนุกนะครับพร้อมมั้ยครับใครพร้อมแล้วกด888หน่อยนะครับวันนี้เจาะลึกกันหน่อยนะครับข้อมูล MTM นะครับซึ่ง Amway ทำวิจัยทั่วโลกเลยครับเป็นข้อมูลจาก24ประเทศเลยนะครับ Amway ทำ Dial Section มากกว่า138ครั้งมีผู้คนที่เข้าร่วมที่เป็นนักธุรกิจ Amway มากกว่า 15,000 คนนะครับแล้วมีผู้มุ่งหวังคือคนที่ไม่รู้จัก Amway แล้ว Amway ชวนเข้ามาเพื่อจะทำวิจัยเนี่ยมากกว่า 4,800 คนเลยซึ่งข้อมูลจากทั่วโลกได้ผลลัพธ์ไปในทางเดียวกันเลยครับทุกท่านมันมีอะไรบ้างเอามาเล่ากันครับเรื่องแรกเลยครับ Amway ถามผู้มุ่งหวังกว่า 4,800 คนน่ะถามว่าทำไมพวกเขาจึงไม่สนใจทำธุรกิจนะครับ Amway มันดีนี่นะแล้วทำไมพวกเขาถึงไม่สนใจทำธุรกิจขายกับ Amwayหรือเครือข่ายอื่นๆเนี่ยครับผลวิจัยบอกว่า3คำตอบที่พบบ่อยที่สุดล้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นคือเขามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีจากคนที่ไปชวนเขาประมาณนี้ครับอันเรื่องแรกเลยครับคือเขาไม่เชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์มันทำให้เขาไม่สนใจที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจเครือข่ายแต่เรื่องนี้จริงๆถ้าเขาเข้าใจที่ Amway เราผลิตภัณฑ์เนี่ยโอ้สุดยอดเลยใช่ไหมครับไม่น่าจะมีปัญหาเลยที่ Amway ความจริง
แต่ว่าในอุตสาหกรรมเนี้ยผู้คนก็ไม่ค่อยเชื่อถือใช่ไหมเนี่ยครับอันที่สองครับมันเกิดการยัดเยียดผลิตภัณฑ์นะครับให้กับคนที่เขาไม่ต้องการเนี่ยครับหลายคนไปขายเพื่ออยากเอาเงินนะครับท่านไม่ใช่ไปอยากแบ่งปันเพราะฉะนั้นมันเกิดการยัดเยียดซึ่งทำให้เกิดประสบการณ์ไม่ดีกับผู้คนมากมายเลยนะครับอย่าไปหาความร่ำรวยความระเบิดในวิธีนั้นเลยครับทุกท่านผมเองเนี่ยเจอมาบ่อยเลยในการทำอยู่ในธุรกิจแอมเวย์นะหลังจากคุยหลายๆคนเขาพบว่าเออทำไมแอมเวย์ที่น้องคุยมันไม่เหมือนคนโน้นคนนี้ที่เขามาชวนพี่เขาอยากจะอยากขายอย่างเดียวก็อยากปิดคอร์สพี่อย่างเดียวแล้วทำไมมาคุยกับพี่เปี้ยวคุยกับน้องเปี้ยวแล้วทำไมรู้สึกสบายใจทำไมถึงดีจังเลยบอกว่าเออแอมเวย์ที่จริงมันเป็นอย่างนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำยังไงเพราะฉะนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่ถือว่าเลวร้ายของหลายๆคนเลยนะครับที่มีคนไปบังคับให้เขาซื้อประมาณนี้ครับผลิตภัณฑ์ที่เขาซื้อเขาก็ไม่ต้องการใช้อย่างเงี้ยครับเราอย่าไปทำครับอันที่3ครับต้องซื้อผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในราคาที่สูงบางคนไปชวนคนสร้างธุรกิจแล้วเอาผลิตภัณฑ์ราคาแพงๆให้เขาเริ่มต้นอย่างนี้มันก็ลำบากใช่ไหมครับก็ไม่มีตังค์บางคนต้องเป็นหนี้นะหรือบางคนไปขายอุปกรณ์อะไรด้วยในการส่งเสริมธุรกิจแบบนี้ครับนี่คือปัจจัยหลักๆเลยครับ3เรื่องที่ทำให้คนไม่อยากเข้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายนี่เอ็มวีวิจัยมานะครับเพราะงั้นพวกเราก็เอา3หัวข้อนี้อย่าไปทำนะครับจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่อยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราหลักการนี้กดทองของเอ็มวีไปเอาไปใช้ได้เลยเพราะนั้นอย่าไปทำนะครับเพื่อนใครเราคนนั้นโชคดีใช่ไหมเพราะเรามีหลักคิดและหลักการที่ถูกต้องแล้วครับทุกท่านนะครับผลสำรวจของอันที่2นะปัจจัยหลัก4ประการที่เป็นสิ่งขับเคลื่อนนักธุรกิจเอ็มวีปัจจัยหลัก4ประการนี่เลยครับเป็นสิ่งขับเคลื่อน1เห็นนะเบอร์1เลยคือผลิตภัณฑ์อันดับ1เลยนะครับเรื่องผลิตภัณฑ์เห็นนะครับนะรายได้จากแผนธุรกิจเป็นอันดับ2การฝึกอบรมในอันดับ3 MV Shop ที่ซัพพอร์ตพวกเราเป็นอันดับ4แต่พวกเราเห็นไหมครับว่าผลิตภัณฑ์คือปัจจัยหลักอันดับ1เลยครับเปอร์เซ็นต์ก็สูงมากเห็นไหมครับรายงานวิจัยอันต่อไปครับก็บอกว่าเหตุผลในการเข้าร่วมธุรกิจ MV นี่ก็สัมภาษณ์ ABO เนาะเหตุผลในการเข้าร่วมธุรกิจ MV ณตอนตัดสินใจสมัครเป็นนักธุรกิจ MVณตอนตัดสินใจน่ะผลสำรวจพบว่าในประเทศไทยนะครับมากถึง 49% เนี่ยผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นนักธุรกิจสูงมากเลยนะครับเรื่องรายได้เรื่องแผนการตลาด 29% หรือทักษะอื่นๆที่ได้เรียนรู้ใหม่ๆแค่ 12% แค่นั้นเองนะครับผลวิจัยต่อไปครับเหตุผลที่ยังอยู่กับแอมเวย์ผลสำรวจจากนักธุรกิจในประเทศไทยเหตุผลที่ยังอยู่กับแอมเวย์นะครับ 52% เป็นเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับ 26% เป็นเรื่องรายได้ 13% ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆสรุปคือธุรกิจที่ยั่งยืนที่ยังอยู่นะครับปรากฏว่าผลิตภัณฑ์คือกุญแจที่สำคัญมากๆเลยครับในธุรกิจแอมเวย์เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักและเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยครับสำคัญเลยซึ่งเราโชคดีมากเลยเพราะผลิตภัณฑ์แอมเวย์เรายอดเยี่ยมอยู่แล้วครับทุกท่านเนาะทีนี้แอมเวย์บอกว่าถ้าเราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ระลึกเสมอว่าเราได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ในเรื่องราวต่อไปนี้อย่างเช่นเรื่องความไว้วางใจได้นะครับพูดถึงประสบการณ์จากการที่เราใช้ที่เกี่ยวข้องกับเราที่เราเคยใช้เคยสัมผัสมาใช่ไหมคุณภาพสูงระดับพรีเมียมหรือดีกว่าตัวเลือกอื่นๆยังไงบ้างเนี่ยครับถ้าเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ระลึกเสมอตามแนวนี้นะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับยกอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เสริมเนี่ยเราจะพูดอะไรบ้างมีตั้งเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยตามหัวข้อเหล่านี้ใช่ไหมครับเราจะพูดทุกข้อมันก็ดูมากเกินไปใช่ไหมแต่ผลวิจัยบอกมาว่าพวกเราดูที่ทิกถูกนะครับคนจะสนใจเมื่อเราพูดผลิตภัณฑ์เสริมว่ามีส่วนผสมจากธรรมชาตินะครับพิสูจน์มาแล้วได้รับการพิสูจน์แล้วนะและมีคำยืนยันในทางเชิงบวกด้วยว่ามีคนใช้แล้วเห็นผลสิ่งเหล่านี้เวลาเราพูดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำให้ผู้คนเนี่ยเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องรองทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับถ้าในหมวดของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะก็พูดได้เยอะๆมากมายเลยแต่ผลวิจัยออกมาว่าเราต้องพูดเรื่องอะไรบ้างครับที่มันโดนใจผู้คนมีการทดลองทางคลินิกได้รับการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังหรือมีส่วนผสมจากธรรมชาติเนี่ยแบบนี้ครับถือว่าเป็นหัวข้อสำคัญเนาะแล้วก็ผู้หวังต้องการอะไรจากผลิตภัณฑ์แอมเวย์บ้างนอกจากจะมีการรับประกันความพึงพอใจ 100% แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับทุกท่านเนี่ยเราต้องสื่อสารเรื่องพวกนี้การมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และมีคุณภาพสูงนะครับที่สำคัญเวลาเราเสนอผลิตภัณฑ์ก็อย่าใช้เวลาที่มากเกินไปใช้เวลาอย่างเหมาะสมนะครับ10นาที15นาทีนะครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าจบแล้วประมาณนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากฟังอะไรก็เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาอย่างเหมาะสมด้วยนะครับสรุปแนวทางการขายสินค้าเป็น6ขั้นตอนซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เจาะลึกนะครับเราก็ไปเรียนรู้ใน ABO Studio ก็ได้นะครับซึ่งไอ้ไปสรุปมาแล้ว1ครับค้นหาความต้องการของผู้มุ่งหวังนะสอบถามก่อนครับในสิ่งที่เขากำลังมองหาหรือต้องการและสร้างความเชื่อมโยงส่วนตัวประสบการณ์จากการใช้นะครับอันที่3อธิบายถึงประโยชน์ที่จะได้รับนะครับแบ่งปันประเด็นที่มีการพิสูจน์ยืนยันเพื่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกันนะอันที่4ก็สร้างประสบการณ์ทดลองใช้ในทำให้พวกเขาเรียกว่าเห็นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออะไรตรงนี้ครับนะครับหรือจัดการความกังวลว่าเขามีกังวลเรื่องอะไรอีกบ้างราคาไหมหรือข้อมูลอื่นๆไหมแล้วก็สรุป
กระตุ้นให้พวกเขาตัดใจหรือปิดการขายประมาณนี้นะครับในการค้นหาความต้องการของผู้หวังก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้ครับฝึกถามคำถามเปิดครับอย่างไรอะไรทำไมพี่ถึงเลือกที่จะดูแลสุขภาพครับหรือดูแลสุขภาพยังไงอยู่บ้างครับอะไรประมาณนี้เนี่ยเรียกว่าคำถามปลายเปิดครับท่านนะครับส่วนอันที่2ครับการเชื่อมโยงส่วนตัวอันนี้ก็สำคัญเราไปเจาะลึกดูนะครับเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือหรือให้ผลและความต้องการของลูกค้านะครับสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันประมาณนี้นะครับคำถามก็ประมาณนี้ลองไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้นะครับใน ABO Studio นะครับส่วนข้อ3อธิบายถึงผลประโยชน์นี่ครับก็จะสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์แสดงให้เห็นความแตกต่างของสินค้านะครับสร้างผลประโยชน์ให้ผู้บริโภคนะครับประมาณนี้ข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมีอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับถ้าพูดถึงเรื่องราว MV รับประกันความปลอดภัย 100% นะครับผ่านการรับรองด้านชีวภาพปลอดภัยผลิตด้วยส่วนผสมธรรมชาติความน่าจะถือกับบุคคลที่3อ้างอิงได้ใช่มั้ยครับไม่ว่าผลการสำรวจหรือผลการวิจัยหรือว่าควบคุมตลอดทั้งกระบวนการนับแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่ครับก็ลองสื่อสารกับผู้คนได้นะครับแล้วเวลาเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ก็จะมีส่วนประกอบกับประโยชน์นะครับทีนี้เวลาเราพูดก็บอกให้พูดประโยชน์ก่อนแล้วเอาส่วนประกอบมาตามเหมือนอย่างดับเบิ้ลเอ็กซ์นะครับแค่พูดสลับกันความหมายก็อาจจะดูน้ำหนักต่างกันเนาะให้พูดประโยชน์ก่อนครับนะประโยชน์ของสินค้าสำคัญกว่าส่วนประกอบนี่คือสิ่งที่แอมมีวิจัยมานะครับดับเบิ้ลเอ็กซ์ช่วยเติมเต็มสารอาหารให้กับคุณเพราะดับเบิ้ลเอ็กซ์ประกอบด้วยวิตามินและเกลือที่จำเป็นถึง21ชนิดและสารสกัดเข้มข้นจากพืชอีกหลากหลายชนิดฟังแล้วดูดีหน่อยใช่ไหมพูดง่ายๆประมาณนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับประโยชน์อื่นๆอย่างเช่น SA8กำจัดคราบและสิ่งสกปรกได้ทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพส่วนประกอบมันมาจากธรรมชาติและเม็ดคริสตัลที่ก่อให้เกิดโฟมและมีเทคโนโลยีไบโอเฟสที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้พูดหลักการแบบนี้นะครับทำไมการขายผลิตภัณฑ์ถึงเป็นเรื่องยากครับนี่ผลวิจัยบอกคำตอบคือนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่ๆนะครับอาจจะเกิดจากนะครับสินค้าเรามันหลากหลายไม่รู้จะเริ่มต้นตัวไหนดีสินค้ามีหลายร้อยชนิดนะครับเพราะในไอจีเน็ตของเราก็ตรงตามหลักการที่แอมเวย์แนะนำครับเพราะสินค้าหลายหมวดหลายอย่างลองเลือกมาสัก20ชิ้นได้นะครับเราลองเรียนรู้ค่อยๆสะสมไปนะครับมันทำให้เราเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ไม่มากเกินไปประมาณนี้ครับนะครับก็จะทำให้เราเป็นมืออาชีพในสินค้าใน20ตัวได้ง่ายขึ้นให้เรามาเริ่มกับผลิตภัณฑ์ที่เราชื่นชอบครับง่ายๆนะครับเหตุผลหลักๆบางคนที่ขายไม่ประสบความสำเร็จทำไมครับคำตอบคือก็ใช้สินค้าแล้วไม่อินครับไม่ประทับใจใช้สินค้าน้อยเกินไปก็ทำให้ยากขึ้นเห็นไหมครับทัศนคติไม่ดีต่อการขายและสุดท้ายอาจจะใช้ความพยายามในการขายน้อยเกินไปหรือไม่ต่อเนื่องเอาล่ะถ้าเราเริ่มผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราชื่นชอบและเอาหลักการที่ถูกต้องที่ผมคุยมาทั้งหมดมาเริ่มทำผมคิดว่าทุกอย่างจะง่ายขึ้นแน่นอนครับทุกท่านอันที่สี่ก็สร้างประสบการณ์ก็คือในเบเกอร์สาธิตนะทุกวันนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวนี้ใช้โซเชียลใช้คลิปวิดีโอใช้อะไรต่างๆก็ได้นะครับลองทำประมาณนั้นนะครับอันที่ห้าการจัดความกังวลอาจจะมีข้อโต้แย้งบางอย่างนะครับที่เขายังกังวลอยู่แล้วก็พูดถึงอาจจะพูดถึงราคาเราก็ต้องปิดบังนะครับเราอธิบายได้ว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคายังไงประมาณนี้นะครับเช่นเราอธิบายให้เห็นความคุ้มค่าเช่นราคาต่อวันเท่าไหร่ราคาต่อการใช้งานหรือราคาต่อหน่วยแบบนี้ครับลูกค้าจะชอบครับทุกท่านแล้วมันจะเรียกว่าเห็นจริงมันน่าสนใจราคาต่อวันไม่กี่บาทเหมือนที่พี่ย้อมพูดตะกี้ใช่ไหมครับราคาต่อการใช้งานหรือราคาต่อหน่วยก็ว่าไปครับซึ่งตัวอย่างสินค้าหลากหลายเราก็ลองไปทำแบบนี้อย่างยกอย่างน้ำมันปลาราคาต่อหน่วย800บาทระยะเวลาการใช้ได้ถึง 45-50 วันราคาต่อวันแค่16บาทแค่นั้นเองฟังแล้วดูเป็นไงครับโอ้มันน่าสนใจนอกจากข้อมูลดีๆแล้วผมสักฟอก SA8 พรีเมียมราคาต่อกล่อง548บาทใช้งานได้ถึง52ครั้งต่อครั้งใช้แค่10บาทฟังได้เป็นไงครับโอ้น่าใช้จริงๆนะครับหรือ Double X นะราคาต่อหน่วยเนี่ยตั้งตลับ 2,148 บาทเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเป็นไงครับน้ำผักและผลไม้เป็นเครื่องดื่มแนวใหม่ในปัจจุบันแต่คุณต้องบริโภคในปริมาณที่มากเพื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดเข้มข้นจากกระเบื้อง X ของเรามีถึง21ชนิดเพราะฉะนั้นของเราคุ้มค่ากว่าประมาณนี้ครับเปรียบเทียบสุดท้ายสรุปให้พวกเขาตัดสินใจครับก็เหมือนกระบวนการปิดการขายเนาะก็เน้นผลประโยชน์ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้ผู้หวังตัดสินใจซื้อเพื่อทำการขายประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดแล้วต้องปิดการขายนะครับกระตุ้นให้เขาตัดสินใจนะครับประมาณนี้แนวทางนี้6ขั้นตอนการขายซึ่งผมคิดว่าดีมากๆเลยนะครับอยากให้เราเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะเอ๋มาพูดคำคมมาเล็กน้อยก่อนจะจบนะครับ the hard sell not the hard sell ฟังแล้วเป็นไงครับเพราะขายด้วยใจไม่ใช่ขายแบบกดดันเป็นการขายของไม่ใช่การเอาเงินจากลูกค้าแต่คิดเสมอว่าการขายของคุณจะช่วยให้ลูกค้าได้ประโยชน์นะครับส่วนการปิดการขายสไตล์แอมเวย์ผมก็ไม่เจาะลึกมากนักนะมี4ขั้นตอนพวกเราคงไปเจาะลึกกันเองนะเรามานั่งดูตรงนี้ก็ได้ครับไปดูคลิปเพิ่มเติมก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากไปกว่านี้นะครับแนวทางการปิดการขายสไตล์แอมเวย์4ข้อไปอ่านเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับน่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้น
นะเอาความคิดของนิดหน่อยซึ่งแต่งหนังสือเล่มนี้มาผมว่าดีมากเลยนี่เราบอกว่า2 สิ่งที่ต้องโชว์ตอนเปิดเวลาเราแนะนำสินค้านะเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจตอนปิดหรือที่จะขายนะครับ1เราต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเราในการนำเสนอสินค้าไม่ว่าประสบการณ์จากการใช้หรือแต่ข้อมูลนะครับอันที่2จำไม่เสมอนิดหน่อยบอกว่าคุณมาเพื่อช่วยไม่ได้มาเพื่อขายโอ้โหเนี่ย2ข้อนี้จาก FC นี่หน่อยมงกุฎทูตของเราก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับ2สไลด์สุดท้ายนะครับที่อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับคือข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ MB ในเรื่องของการขายข้อแรกครับพึงยึดมั่นกฎทองตลอดเวลาจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเช็คเช่นให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณอย่าขายตัดราคาอย่าพูดเกินความจริงของผลิตภัณฑ์นะครับอย่าทอดทิ้งสมาชิกและลูกค้าไว้เบื้องหลังอย่าอาศัยเครือข่ายนักธุรกิจ MB เป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่ของ MBนี่ครับเกี่ยวกับการขายข้อพึงปฏิบัตินะครับอย่าสั่งซื้อหรือมอบผลิตภัณฑ์ให้กับนักธุรกิจหรือสมาชิกในสายสปอนเซอร์อื่นอย่าขายแบบเข้าประตูบ้านอย่าขายหรือตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ MBA ในร้านขายปลีกอย่าสร้างความกดดันในการขายอย่ากักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์ครับนี่เกี่ยวกับการขายนะครับเอาคำคมมาฝากนิดหน่อยก่อนนอนของโอปราห์วินฟรีย์นะครับเป็นนักธุรกิจภาคบันเทิงที่รวยสุดในโลกนะคนนี้เก่งมากเลยก็บอกแม้แต่ก้าวเล็กๆที่สุดก็ยังพาคุณขยับไปข้างหน้าได้โอ้โหนะผมว่าอะไรดีมากวันนี้เรื่องราวของการขายการขายเป็นมันเป็นก้าวเล็กๆให้พวกเราตั้งเป้าหมายและลองทำให้เป็นครับเพราะแม้แต่ก้าวเล็กๆที่สุดก็ยังพาคุณขยับไปข้างหน้าได้ครับทุกท่านลิตเติ้ลวอตปิดท้ายคืนนี้จงเชื่อมั่นว่าคุณทำได้แล้วคุณก็จะพบว่าคุณทำได้ครับถือว่าเป็นการเจาะลึกเรื่องการขายกันพิเศษมากๆเลยสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความทุกคนนะครับเจอกันที่เป้าหมายที่สูงสุดของทุกคนนะครับสวัสดีครับ